ครับทุกวันศุกร์ปางแงมบอกว่าจะพาไปดูเรื่องของพัฒนาการประเทศไทยฮะไทยแลนด์ 4.0 นั่นเองครับว่าแต่ละหน่วยงานนั้นจะเพิ่มศักยภาพของตัวเองอย่างไรไปติดตามกับปางแงมนะครับหมดเวลาเขย่าข่าวเข้มครับผมธีระธัญญานันผลและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับคุณแนวพาณิชย์ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ไทยพากระผมขยับขึ้นไปยังชั้น3ห้องทำงานของศูนย์วิทยุ1661เมื่อปี2535สมัยรัฐบาลนายกอนันต์ปัญญารชุนได้เปิดให้จดทะเบียนรถแท็กซี่เสรีอย่างเป็นทางการนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการแท็กซี่เวอร์ชั่น 1.0 เริ่มเอามิเตอร์มาใช้ให้บริการโทรศัพท์ติดรถมีระบบ GPS มีระบบกล่องวงจรปิดติดในตัวรถและที่เรากำลังชมอยู่นี้ระบบวิทยุบริการ1661ครับห้องนี้ทำอะไรบ้างครับท่านนายกฮะอันนี้ก็ข้อมูลของช่องที่รับงานทั้งหลายเนี่ยนะครับจะมาปรากฏว่าใครใช้งานจากไหนไปไหนบ้างนะครับจะขึ้นหน้าจอพอขึ้นหน้าจอเนี่ยเจ้าที่ของเราเนี่ยจะประกาศออกไปพอประกาศผ่านไมค์นี้ปุ๊บเนี่ยแท็กซี่ทั้งหมดจะได้ยินเสียงเลยนะครับได้ยินแล้วเกิดเขาเป็นแท็กซี่ว่างอยู่แล้วต้องการที่จะรับงานนี่เขากดเข้ามาพอกดเข้ามาเนี่ยทางรหัสเขาจะโชว์ทางนี้ก็จะกดไปถามว่าที่คุณกดเข้ามาจะรับงานไหนพอรู้ว่ารับงาน1งาน2งาน3เนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราอนุญาตให้คุณไปรับได้เลยตอนนี้คุณอยู่จุดไหนจะใช้เวลาเท่าไหร่พอทางนู้นบอกมาทางนี้ก็ประสานกลับไปยังผู้ใช้บริการว่าอีกกี่นาทีรถจะไปถึงแล้วก็เป็นรถสีอะไรนะครับกท.อะไรเราก็แจ้งไปสะดวกปลอดภัยเมื่อที่จะโทรศัพท์นัดหมายให้ไปรับสถานที่ใดเวลาใดบริการเวอร์ชั่น 4.0 ตลอด24ชั่วโมงครับหมู่บ้านร้อยเอ็ดปางกิ้วได้ครับผมว่าจะท่านเป็นซุนฮวงค่ะหมู่บ้านร้อยเอ็ดปางกิ้วซอยบงกต 8/2 ค่ะบ้านเลขที่ 8 สายหัว 56 สนามบินดอนเมืองนะคะห่วงนี้ทีนะรู้การทำงานของทุกห้องแล้วไหนลองโทรนัดหมายดูสิครับถ้าใช้บริการ1661ครับกดได้เลยครับอ่ะลองดูเดี๋ยวก็จะมาดังที่นี่ครับไม่ต้องมีเฉพาะโทรศัพท์ใช่ไหมเขาคุยกันสวัสดีครับผมอยากได้ใช้บริการรถแท็กซี่นะครับอีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้าได้ค่ะรบกวนค่ะแจ้งเบอร์โทรก่อนนะคะครับ089ยกระดับแจ้งผู้ค่ะถนนอะไรซอยนะคะผมอยู่ซอยนวลจันทร์40ครับแยก5ครับข้าวแยก5ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนไหมคะเลี้ยวขวาบ้านเลขที่2268ค่ะลูกค้าเดินทางไปไหนคะผมจะไปสนามบินสุวรรณภูมิค่ะสุวรรณภูมิใช้รถตอนกี่โมงคะใช้รถประมาณสักบ่ายโมงครึ่งได้ค่ะเจ้าหน้าที่คอนเฟิร์มก่อนใช้รถครึ่งชั่วโมงนะคะหรือถ้าผมอาจจะไปอาบน้ำอาบท่าอยู่วางหูโทรศัพท์อยู่รับไม่ทันเบอร์โทรโชว์ขึ้นผมก็โทรกลับได้ใช่ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะโอเคขอบคุณมากครับค่ะเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโชเฟอร์แท็กซี่จ่ายค่าบริการรายเดือน290บาทและขอค่าบริการเพิ่มจากผู้โดยสาร20บาทต่อครั้งต่อคันสุขหน้านะครับติดตามแท็กซี่เวอร์ชั่น 4.0 ต่อจะมาขับรถแท็กซี่ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะครับทุกคนต้องการความสุขป๋าแง้มและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายปูน